forever เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการพัฒนาเอาไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาดูคนดูมันละขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็ดูคนดูเพราะอย่างเราเล่นละครเนี่ยเล่นเรื่องเดียวกันเลยแต่ละรอบเนี่ยฟีลลิ่งเราไม่เหมือนกันเพราะว่าเราออกพอเราบางทีเราจะแอบดูตรงรูนี้เราอุ้ยคนดูน่าเห็นดูจังเลยอุ้ยนี่เพื่อนทั้งนั้นเลยมาความรู้สึกออกไปมันจะอย่างหนึ่งเล่นละครเรื่องเดิมนะมาแอบดูโอ้โหพวกนี้มันเอาฉันตายแน่เลยแก๊งนี้โอ้มันมากกลัวมากเลยเอาละมาสู้ก็ต้องแบบสู้เสือหน่อยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคดีเลยครับก็ลมหายใจนะ breathing centerใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ว่า standpoint เราคืออะไรใช่ครับ balancing ใช่ไหมฮะแล้วก็ในเรื่องของ direction ตอนที่เราอยู่นี้ในอนาคตเราจะไปที่ไหนจะไปที่ไหนเล่าให้ฟังว่ามีความใฝ่ฝันที่จะทำโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วจะมีเรื่องของ space ใช่ไหมฮะในการแล้วก็ speed ใช่ไหมฮะแล้วก็ diversity ความหลากหลายvariation หาความหลากหลายรวมกันก็แล้วเกิด harmonyPicture, ใช่แล้วมันใช้ในศิลปศาสตร์ใช้ในชีวิตแต่ที่สำคัญที่ทำไมถึงต้องศิลปศาสตร์เพราะว่ามันสอนเรื่องความงามความดีความงามง่ายๆนะคะแล้วมันก็อย่างของเราเนี่ยแล้วมันก็สอนเรื่องการเรียนรู้ง่ายๆด้วยอย่างเช่นเธอจะเรียนสามัคคีเพศคำฉันเนี่ยอ่านก็ไม่ออกแปลก็ไม่ออกเอาไงเล่นละครสิในละครแล้วเธอต้องมาหัดพูดหัดร้องหัดอะไรเดี๋ยวเธอก็เข้าใจเองแหละแล้วเธอก็จะจำได้จนตายนะฮะแล้วก็เนี่ยทำนองนู่นทำนองเสนอทำนองนี่นะเอามาเล่นละครสิเพราะว่าอะไรเพราะละครเนี่ยมันต้องมีการซ้อมเด็กไม่ชอบทำกันบ้านซ้อมนี่คือการบ้านนะคะการที่เราทำกันบ้านก็คือซ้อมแต่ครูไทยเนี่ยให้กันบ้านเนี่ยไม่ได้ให้ซ้อมไม่เข้าใจเรื่องการซ้อมให้จำให้อะไรก็ไม่รู้มันไม่เกี่ยวอ่ะเพราะนั้นถ้าให้ซ้อมเนี่ยสมมติเราเรียน1บวกอะไรเป็น10เนี่ยแล้วก็เป็น2บวก2บวก8 7บวก3 5บวก5ให้มันครบ10เพราะงั้นก็จะซ้อมไอ้ครบ10เนี่ยนี่คือจุดประสงค์ล่ะนะฮะซ้อมที่อังกฤษเนี่ยเขาจะให้ทำเลขอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยแต่จุดประสงค์1เดียวเลยนะง่ายๆเลยแต่ว่าเขาให้ใช้สปีดคือเขากำหนดให้ว่าครึ่งชั่วโมง100ข้อแล้วทำทุกเย็นเลยครึ่งชั่วโมง100ข้อให้ทำเร็วๆใช่ไหมฮะคือให้ทำแล้วต้องไม่ผิดนะสปีดเนี่ยคือต้องคุณเห็นไหมนักบัลเล่ต์ที่โอ้มันต้องแม่นมากกล้ามเนื้อมันตรงนั้นแล้วกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้โอ้มันซ้อมกันอ้วกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีเขาสร้างนักคิดนักเลขนักอะไรต่างๆเขาให้ทำเนี่ยง่ายๆแต่ว่าซ้ำร้อยข้อครึ่งชั่วโมงวันแรกๆเนี่ยได้10ข้อก็บุญละไม่เป็นไรเอาวันหลังได้50ข้อแล้วว่าเอ้ยไม่เป็นไรแล้ววันหนึ่งเราจะได้ร้อยข้อแต่ถ้าร้อยข้อเราผิดต้องร้อยข้อแล้วไม่ผิด perfectในละครก็สอนครับก็คือเหมือนกับกล้ามเนื้อจำได้หรือว่ามันเป็นอินเนอร์จริงๆไม่ใช่ว่าใช้สมองใช้สมองมันอาจจะแบบไปไม่สุดใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันมาจากอินเนอร์เนี่ยโอ้ใช่ใช่กล้ามเนื้อมันไปของมันไปเองค่ะแล้วก็อย่างมันจะทุกวิชาแล้วเลขวิชาเลขอะไรแต่เพราะมันซ้อมเนี่ยมันแม่นแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันไปเองแล้วตอนนี้พออะไรมาเนี่ยมันง่ายแล้วมันปิ้งง่ายนักกีฬาก็เหมือนจะใช้คอนเซ็ปต์เหมือนกันซ้อมมันไปเรื่อยๆจนแบบเลิกคิดใช่พอให้ทำซ้ำๆแต่ว่าพวกวิชาการเนี่ยวันนี้มาเลขสูตรใหม่พรุ่งนี้มาอีกใหม่หนึ่งละพรุ่งนี้ไปเลยเฮ้ยการเก่ายังไม่แม่นเลยเขาเรียกโลภเป็นการศึกษาประเภทโลภฮะเพราะนั้นเนี่ยเอาให้แม่นแล้วค่อยๆไปแต่นี่ไอ้คนนี้แม่นแล้วคนนี้ยังไม่แม่นก็แบ่งกลุ่มสิแบ่งกลุ่มอันนี้แม่นแล้วไปอันนี้ยังไม่แม่นค่อยๆไปแบ่งกลุ่มให้กลุ่มมันเล็กๆลงหน่อยนี่50คนไปพร้อมกันไปได้ไงนี่ก็โลภอีกละเห็นไหมนะครับก็ไปได้ตามที่คนที่ช้าที่สุดจะเออใช่ไหมแล้วครูก็ทำไม่ได้ครูก็ทำไม่ได้นะนักเรียนก็ไปไม่ได้ก็ดึงกันไปขึ้นมามันก็เตี้ยอุ้มคอมกันไปไม่สำเร็จถึงได้บอกเฮ้ยทำอะไรแล้วต้องดูอยู่เลยก็แบ่งกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไปกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะแต่นี่เขาบอกว่าเปลืองครูเสียเงินไม่มีตังจ้างแต่ว่ามีรถเบนซ์ขับมีเฮลิคอปเตอร์ขี่
นะหรือราชการรัฐบาลก็มีเงินไปคอร์รัปชันแต่ว่าไม่มีตังจ้างครูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาเงินที่มันจะไปทะเลถลายมาทำอะไรอีกนิดนึงได้ไหมใช่บอกว่าที่นี่มีนักเรียน30กว่าคนนั้นนะ30กว่าคนใช่ที่ร้อยไร่เนี่ยอ๋อเหรอครับโอ้โหแสดงว่า1คนต่อ3ไร่กว่าๆ 3.33 นะเป็นโรงเรียนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยผมว่าเพราะว่าเอ็นมี2มือเอ็นทำได้แค่เนี้ยครับแล้วเราจะปั้นคนเนี่ยนะคะแล้วครูที่เรามีเนี่ยก็มีเยอะเลยค่ะเราจะปั้นคนด้วย2มือเราเนี่ยเราทำได้แค่เนี้ยครับถ้าเกิดว่าเราจะปีแต่ก่อนนี้เคยมีแบบ70 80คนแล้วปั้นไม่ไหวยุบไม่ได้ยุบอ่ะเขาก็ไปไหนแล้วก็รับให้เหลือแค่นี้ครับผมแต่ประถมเนี่ยโอเคเขามี60คนก็ห้องละ10คนก็ปั้นไหวหาปั้นไหวแต่มัธยมเนี่ยเด็กโตปั้นยากนิดนึงก็เอาน้อยๆหน่อยเพราะว่าเรามีหน้าที่ปั้นเด็กเด็กไม่ใช่ปลากระป๋องแล้วเราจะทำงานการศึกษาเพื่อรวยไม่ใช่ไม่ใช่เราไปทำอื่นดีไหมนะฮะการศึกษาคือเด็กต้องเก่งในทุกจุดไม่ใช่รวยไม่ใช่เรารวยครับนะเพราะว่าจุดประสงค์คือเด็กต้องเก่งในทุกจุดเด็กเขามีด้อยโอกาสหรือเด็กพิการทางสมองเลยเขาก็ต้องเก่งในจุดที่เขาเป็นก็คือปั้นเด็กเป็นเด็กแต่ละคนมีความหลากหลายมีความเก่งของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาทำให้เขาเป็นปลากระป๋องดูเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคุณอยากจะเป็นอะไรก็แล้วเป็นส้มตำเป็นพิซซ่าเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณหาตัวตนคุณให้เจอใช่ใช่หาให้เจอแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยเจอแล้วเขาก็ขี้เกียจหาแล้วต้องดึงต้องดันครูนี่ไม่หน้าที่คอยเข็นคอยดันนะไม่ใช่พายเรือจ้างไปส่งนะไม่ใช่นะมีหน้าที่เข็นดันเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาเลยอ่ะนะแล้วพอเขาไปถึงใกล้ๆภูเขาแล้วหรือไปอยู่บนเขาเดี๋ยวเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเองค่ะแต่ว่าเราไม่เขาไม่ใช่นั่งสบายบนเรือแล้วเราก็เหนื่อยไม่ใช่นะเห็นไหมเรามองภาพครูผิดค่ะเราเป็นพวกดึงดึงดันดันเขาเรียกอะไรยั่วยุครูเนี่ยเป็นปั่นบ้างเป็นแก๊งยั่วยุครับผมใช่ก็ให้เขาเกิดแรงฮึดแล้วก็ไปของเขาต่อด้วยเพราะเราไปดูแลเขาตลอดชีวิตไม่ได้หรอกไม่ได้เหมือนพ่อแม่พ่อแม่จริงๆก็ต้องเป็นตัวยั่วยุให้เขาเดินให้เขาเดินไม่ใช่ไปจับมือเขาเดินต้องยืนห่างๆเอาจริงๆเอาอันนี้มาอะไรมาหรอคุณเล็กเรียนรู้ขบวนการแบบนี้ยังไงครับเพราะว่าเราเองถ้าพูดตรงเป็นนักแสดงนะแต่โอเคแหละการแสดงกับการเปิดโรงเรียนจะมีอะไรเหมือนกันบ้างแต่จะไม่ทั้งหมดขบวนการการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเริ่มยังไงล่ะครับก็ทำละครนี่แหละยังเล่นลิเกดูลิเกเล่นละครแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยก็เหมือนคุณแม่เหมือนพี่ติ๋มเนี่ยก็ถูกสอนศิลปศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆครับแต่การละครเนี่ยมันสอนให้เราอ่านวรรณคดีอ่านหนังสือนะแล้วก็สอนให้เราก็มีตัวละครเห็นตัวละครนั้นเห็นตัวละครนี้แล้วเราก็ชอบดูละครแล้วก็เห็นตัวละครนั้นตัวละครนี้แล้วก็รู้อะไรดีอะไรไม่ดีเราเห็นตัวอย่างเยอะแยะเลยเราไม่ต้องเป็นเองแต่บางทีเราเห็นตัวอย่างเยอะแยะเลยเราก็แบบอยากเป็นอ่ะเราก็นะคือพวกที่เด็กที่เล่นละครเขาจะมีความกล้าหาญมันต้องกล้าเพราะว่าการยืนที่หลืบแล้วจะออกไปคนเต็มโรงแล้วออกไปเล่นเนี่ยนะถามทุกคนเลยตัวสั่นงันงกเราเองก็เคยตัวสั่นงันงกนะแล้วเราต้องไปนี่มันโอ้โหมันสร้างความกล้าหาญแค่นี้เราก็จะสอนให้เด็กๆเล่นอย่างเงี้ยแค่นี้หนูออกไปแล้วหนูออกไปแล้วหนูจะเลอะยังไงฉันก็ไม่ว่าแต่หนูต้องหายใจลึกๆแล้วหนูกล้าไปเนี่ยเราถึงได้เอาละครเนี่ยมาให้เด็กสร้างความกล้าเพราะปัญหามนุษย์ใหญ่หลวงมากคือความกลัวครับฮะเมื่อเด็กเขากล้าออกไปมีเด็กที่ล้มเหลวไหมครับคุณเล็กยังไม่ได้ยินเลยนะค่ะเด็กที่นี่ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันคืออะไรก็ได้คือถ้าล้มเหลวก็คือเธอต้องได้ที่หนึ่งนะอันนั้นล้มเหลวแต่เธออะไรก็ได้มันไม่ล้มเหลวอะอย่างบางคนนี่เขาเรียนหนังสือไม่ค่อยได้เขาจำอะไรไม่ได้เขามีปัญหาเรื่องสมองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้เขาก็ออกไปก็ไปช่วยแม่เขาขายกะปิ
มันมีตังค์มากกับไอ้พี่มันที่เรียนมหาวิทยาลัยอีกครับผมแล้วก็ถามว่าไงความสำเร็จอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับผมค่ะคือจริงๆเขามีความกล้าแล้วกล้าที่ใช้สิ่งที่เรามีสิ่งที่อยู่รอบๆกายมีอะไรก็เอามานะการละครจะสอนมีแล้วรอบกายเอามาทำนู่นทำนี่เอามาแก้ปัญหาเอามาใช้เป็นประโยชน์เนี่ยเด็กๆก็จะชินกับตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาไปเขาก็จะหันซ้ายหันขวาเขาก็ทำนู่นทำนี่แล้วก็ยังไม่ได้ยินใครเลยนะที่ล้มเหลวครับผมก็ในเมื่อเขาไม่ได้มีสูตรสำเร็จของความสำเร็จของในเวอร์ชันเขาแล้วกันเนอะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่ามันใช่ก็น่าจะตอบโจทย์ชีวิตเขาได้ดีที่สุดต้องบอกแม้กระทั่งเด็กที่ไม่จบคือออกไปก่อนนะบางทีเขาก็มีแต่ก่อนนี้เรามีปัญหาเรื่องคดีพวกยาเสพติดหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยเราไม่รู้จะแก้ยังไงเขาต้องออกเขาก็ไปดีนี่เขาแล้วเขาก็มาบอกเราแล้วก็ดีใจนะผมอยู่กับครูปีสองปีแต่ผมได้อะไรไปเยอะผมไปสู้โลกเลิกยาแล้วไปดูโอ้มันมีความสุขแล้วเขากลับมาหาเรานะเพราะอะไรเพราะถึงยังไงเราไม่โกรธกันเราหลักกันครับค่ะอะไรคือเลกาซีที่คุณเล็กอยากจะฝากเอาไว้ในวัย70เท่านั้นครับคุณเล็ก คุณเล็กยังอยู่กับเราอีกหลายปีนะครับแต่ผมแค่ ชอบถามว่าอะไรคือเลกาซีคือสิ่งที่คุณเล็กทำอยู่คุณเล็กอยากจะฝากอะไรไว้ก็ไม่จริงๆแต่ละท่านเนี่ยนะก็มีภาระเยอะแล้วไม่ต้องฝากอะไร ไม่ถึงว่ากับเด็กๆหรือว่ากับสังคมนี้นะคุณเล็กจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเอาเป็นว่าสิ่งที่ได้ค้นพบมันนะคะจากความผิดพลาดจากอะไรต่างๆเนี่ยก็คือความเมตตาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่เราไม่ค่อยมีกับตัวเองและผู้อื่นนะคะเราจะไปมันเสียเปรียบนี่มันนู่นมันนี่มันนั่นเนี่ยหรือกับตัวเองก็ไม่มีเมตตากับตัวเองก็ใช้สังขารของตัวเองเนี่ยเราไม่เคยเมตตากับตัวเองแล้วก็เราจะพูดถึงความถูกต้องมันต้องถูกต้องมันต้องเธอโกงฉันนี่เธอมันพูดถึงความถูกต้องตามกฎกติกาของโลกตลอดเวลามันไม่เวิร์กครับจริงๆแล้วการที่เรามีใจเมตตากับตัวเองเนี่ยมันทำให้สังขารเราแข็งแรงแล้วสังขารก็พร้อมจะไปกับเราในทุกเมื่อจนวันสุดท้ายนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่เป็นไรส่วนมันเมตตากับคนอื่นเนี่ยบางทีความถูกต้องเนี่ยเราต้องมองอีกมุมนึงว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรเขาโกงเราเพราะอะไรแม่เคยถามว่าเขาเอาปืนมาจ่อเหรอที่เขาเอาเงินเราไปเปล่าแล้วไงเธอให้เขาเองใช่ไหมให้ด้วยความเชื่อนะหรือเสน่หาหรือเชื่อถือเชื่อใจอ้าวโกรธเขาได้ไงว่าเราให้เองใช่ๆนะตาเธอมีเมตตาให้เขาแล้วแล้วเขาไม่ให้ก็เมตตาต่อสิทำทานไปนะมีชีวิตอยู่หาได้ใหม่แต่ถ้าเธอวิ่งจะไปไล่ยิงเขาหรือไปแก้แค้นเธอไปติดคุกตารางแล้วเธอจะหาอะไรใหม่ได้ไหมชีวิตเธอก็ซบเซาเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วเธอให้ด้วยใจบริสุทธิ์และดีงามเธอทำทานต่อไปเลยนะนี่แล้วเธอ direction ใหม่นี่คือ legacy ของคุณเล็กการให้เมตตาเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วคราวนี้ก็เมื่อเราพร้อมก็วงกว้างขึ้นใช่คือถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดให้เป็นเพราะว่าชีวิตเราสำคัญกว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าเรากลัวตายแต่ชีวิตเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับอย่างน้อยลูกหลานคนใกล้เคียงได้อีกเยอะแยะนะคะอย่าดูถูกอย่ามองข้ามตัวเองอย่าคิดว่าฉันเป็นแปะอะไรหรือเป็นคนเล็กๆคนงานคนอะไรไม่ทุกคนเนี่ยเหมือนคนทำความสะอาดเนี่ยถ้าโอ้โหถ้าเธอไม่มาเนี่ยบ้านสกปรกเลยแล้วฉันอยู่ไงอ่ะหรือฉันต้องลงทำเองเหนื่อยตายโหเพราะฉะนั้นเธอมาเนี่ยโหเธอมีความหมายกับฉันมากเนี่ยมันก็กลางคืนก็จะสอนให้ขอบคุณวันนี้เจออะไรทำอะไรขอบคุณหมูหมากาไก่ขอบคุณไปให้หมดเลยแล้วหลับสบายบางทีขอบคุณยังไม่ครบเลยหลับไปก่อนละไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยเนี่ยเราระลึกถึงบุญคุณของคนอื่นตลอดเวลาแม้กระทั่งโทรศัพท์นู่นนี่พวกนี้มันมีบุญคุณนะ
รักษาเขาดีๆเทคแคร์เขาดีๆพันมารยาทเราก็จะสวยครับผมก็มีความสวยงามของการหยิบจับใช้สอยในทุกสิ่งอย่างใช่ใช่ครับผมดีจังเลยฮะแล้วครูเล็กถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้แนะนำคนที่ว่าผมร่างหลักสูตรไม่ใช่สิแล้วเหมือนกับจะเติมทักษะอะไรบางอย่างให้เด็กไทยเพื่อที่ไม่ใช่เป็นเด็กซึ่งหาเงินเก่งที่สุดในโลกแล้วกันเนอะแต่ใช้มาตรวัดที่ว่าเขามีความสุขเขาค้นพบตัวเองเขาเป็นเนี่ยอะไรที่มันยังหายไปล่ะครับตอนนี้คุณเล็กก็ถามก็สิครับว่าเขาชอบอะไรเราอย่าร่างหลักสูตรให้เขาคือหลักสูตรเนี่ยมันต้องเรียนอย่างภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ไก่กออากาศก้าอากาศเบสิกทั้งหลายนี่ต้องเรียนอันนี้มันเป็นเบสิกของชีวิตนะครับแล้วเขาเรียนภาษาไทยเรียนนั้นแล้วเขาเก่งแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเขาไปเขียนเขาจะเอาไปเขียนจดหมายเขียนกลอนหรือจะไปเขียนอะไรด่าใครหรือก็เรื่องของเขาอะนะคะเหมือนไอ้ฉันเรียนหนังสือเนี่ยไอ้ฉันเรียนความเนี่ยตกทุกครั้งเลยแต่ฉันเขียนหนังสือแล้วคนซื้อหนังสือฉันอ่านแล้วก็คนก็อยากให้ฉันเขียนหนังสือแต่ว่าเรียนความตกเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนนี่เขาก็ร่างหลักสูตรมาแล้วเขาบอกว่าให้เขียนเอเซ่เรียงความเรื่องโรงเรียนของฉันแมวของฉันแม่ของฉันนู่นนี่เรื่อยประมาณเนี้ยแล้วเราก็นึกไม่ออกนึกเขียนเรื่องอื่นใช่เพราะในเวลาให้เด็กเขียนอะไรเองก็บอกว่าเธออยากเขียนอะไรเธอเขียนเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือให้เธอเขียนภาษาไทยเพราะเธออยากเขียนอะไรก็เขียนแล้วพอเขาส่งมาเนี่ยจุดประสงค์ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ตรวจว่าสะกดผิดสะกดถูกจุดประสงค์ของเราก็คือรู้จักเด็กและรู้จักฝีมือของเด็กในภาษาไทยโอ้โหไอ้นี่เขียนสำนวนยอดเลยสะกดผิดเพียบแต่สำนวนดีมากอาไปเวิร์กเรื่องสะกดนิดนึงนะไอ้นี่ทุกอย่างเป๊ะเขียนสวยถูกต้องหมดแต่ว่าอ่านแล้วหลับต้องไปเวิร์กเรื่องอารมณ์นิดนึงอะนะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งแล้วบอกว่าเราไม่ล่างหลักสูตรเราให้ทำอะไรทำมาแล้วเราเนี่ยแต่เรามีจุดประสงค์เพราะนั้นเนี่ยหลักสูตรเราอยู่ที่เรามีจุดประสงค์ว่าเราต้องการเห็นอะไรนะฮะแล้วอย่างบางคนอย่างบอกเราจะเขียนอะไรก็ได้เขาก็จะเขียนมาเรื่องกบเรื่องเขียดเรื่องหุ้ยนี่ชอบไบโอโลจีอันนี้ชอบธรรมชาติโอ้โหเดี๋ยวส่งไปครูคนนี้แล้วหนีไว้เป็นจิตเอกโอเคครับเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาก่อนที่ไม่เจอคุณเล็กเนี่ยคุณเล็กเองก็กลับมาเรื่องประเด็นเรื่องเมตตาเนาะคุณเล็กก็ให้โอกาสกับเด็กๆหลายคนนะแล้วก็อย่างโครงการปัจจุบันที่คุณเล็กทำเรื่อง broken violin ใช่ไหมครับช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงไหมครับว่าคุณเล็กทำอะไรอยู่แล้วก็อย่างเช่นทางตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่ๆจะพอช่วยดำริความคิดเรื่องนี้ยังได้อย่างไรบ้างครับคุณเล็ก Broken Violin เนี่ยมันเริ่มมาจากเองทำงานที่โรงเรียนเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีเด็กบางคนที่เขาทำผิดที่เขาแบบชกต่อยหรือว่ายาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอาเตือนแล้วเตือนอีกเขามีทันบนสามหนแล้วก็ยังเกเรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องให้เขาออกเอ็นก็คือต้องทำตามกฎอันนี้ก็คือเราทำงานแล้วก็ไปตามกฎแต่พอมันไปตามกฎแล้วเนี่ยแล้วถามว่ามันดีงามไหมมันสบายใจสำหรับเราไหมเพราะกฎบางอย่างมันดีก็ดีถ้ามันเป็นทำแล้วไม่สบายใจมันต้องหาวิธีแก้แต่ไม่ใช่เปลี่ยนกฎเพราะเราไปเปลี่ยนกฎไม่ได้เราไปเปลี่ยนกฎหมายไม่ได้แต่เรามีวิธีแก้ไขได้นะคะก็เอ็นก็เลยไปเรียนอาร์ตเซอราปีว่าเอ็นเจอเด็กพวกนี้เอ็นจะทำยังไงเพราะว่าเราได้เรียนรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เขานะมันอยู่ที่เราเด็กเกเรเนี่ยมันอยู่ที่เราที่เป็นครูสอนไม่เป็นฮะสอนไม่เป็นเข้าถึงเขาไม่ถึงฮะเพราะว่าเราเป็นครูนี่หน้าที่ของครูเลยนะมันต้องเข้าให้ถึงสอนไปให้เป็นไม่งั้นก็ไปเป็นคนสวนเป็นอะไรไปอื่นก็ได้เนาะเป็นนักธุรกิจเลยแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยจริงๆไม่ใช่เด็กฉันเองอ่ะฉันเองแล้วตอนที่ให้เด็กออกเราก็บอกขอโทษนะครูยังไม่ฉลาดพอ
ที่จะทำยังไงกับหนูได้ขอไปศึกษาก่อนค่ะก็พอรู้แล้วเองก็มีความรู้สึกเออมันง่ายนิดเดียวตอนนี้เคสอย่างเด็กเราเนี่ยก็ง่ายแล้วแหละนะคะหมูเลยอ่ะเพราะว่าพวกนี้ก็พื้นฐานเขาก็พ่อแม่ก็ดีเขาพื้นฐานก็ดีกันมาแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าเริ่มนะโอ้ก็ยังหมูอยู่ตอนนี้เองก็บอกโอ้อยากเจอเคสหนักๆเพราะว่ามันท้าทายอ่ะเองเป็นคนเนาะเป็นคนซนๆอ่ะเนาะชอบท้าทายก็ไปติดต่อดูนู่นนี่ไปตามสถานสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยสถานสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยเด็กเขาสบายเขามีคนมาเลี้ยงข้าวกลางวันทุกวันแล้วมีของประแจกมีอะไรเลยเขาก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะแล้วก็มองดูว่าแล้วเวลาเขาออกไปจากตรงนี้เขาจะเลี้ยงดูตัวเองก็ได้ไหมเนี่ยนะเพราะว่าสำหรับเฮนเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วเราต้องสอนแม่จะสอนเสมอว่าต้องทำตัวเองให้พึ่งตัวเองแล้วก็สอนทุกคนให้พึ่งตัวเองแล้วก็ไปหาที่มันไม่มีใครสนใจเพราะว่าเวลาคนสนใจเยอะๆนะเขาก็จะเป็นคุณหนูมีคนมาเสิร์ฟข้าวให้ทุกเที่ยงแล้วบางทีบอกอุ้ยซาลาเปาของสมาคมนั้นอร่อยกว่าสมาคมนี้อะไรเงี้ยพระเจ้านะเรานึกว่าเขาไม่มีกินที่ไหนได้เขามีซาลาเปาที่เยอะแยะกับเราอีกอ่ะก็เองก็ไปตามข้างถนนไปแล้วก็ไปดูเด็กๆใครเขาว่ามีอะไรที่ไหนก็ไปก็ไปเจอเด็กๆที่ใต้สะพานลัดโพที่พระประแดงเขาก็เล่นสเก็ตบอร์ดกันอยู่ทัตทูเต็มตัวน่ากลัวจ้ะแต่ก็ยังไม่ค่อยกลัวเพราะพวกน่ากลัวทั้งหลายเนี่ยนะข้างในไม่มีอะไรไอ้พวกเบิร์นอยู่นะจำไว้เลยนะข้างในนุ่มนวลมาก เขาต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเขาจะปกปิดความอ่อนแอของเขานะ แต่ที่มาเงียบๆเรียบๆเนี่ยไอ้พวกนี้น่ากลัว น่ากลัวกว่านะนี่ไอ้แทททูมาแล้วก็แบบเป็นไงหนูนี่ก็คุยกันแล้วเขาก็บอกเขาชอบเล่นสเก็ตบอร์ด แล้วเขาก็ไปเล่นที่ไหนเขาก็ไล่ ก็ต้องมาเล่นถนนเขาก็ไล่อีกนะก็ไม่รู้จะไปยังไงแต่ก็มาแอบเล่นแล้วก็แอบต้องปีนเข้าไปอะไรเงี้ยเวลายามก็เผลอนี่ไงเด็กมันต้องทำผิดเพราะว่าผู้ใหญ่ห้าม มันจึงต้องทำผิดเขาไม่ได้อยากทำหรอกนะเนี่ยแล้วพยายามไล่เขาวิ่งหนีออกมาเขาก็สนุกเขาแล้วพยายามเผลอขึ้นไปอีกอ้าวนี่ไงถามว่าใครผิดผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ผิดไม่ได้เข้าใจครับนี่ก็เล่นล้มลุกคลุกคลานแล้วก็บอกหนูหัดเข้าหัดกันเองก็บอกว่าทำไมหนูมาเล่นสเก็ตบอร์ดเขาบอกเวลาสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันหยิบมาแล้วมันเล่นคนเดียวได้มันไม่ต้องรอทีมฟุตบอลอะไรนะแล้วมันก็เล่นตรงไหนก็ได้แล้วก็ล้มแล้วมันต้องลุกแล้วมันทำให้ผมเนี่ยไม่ติดยาเพราะว่าถ้าผมสูบยาผมจะล้มอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่สูบยาในสูบยามาเล่นสเก็ตบอร์ดยาไม่ได้เออมันง่ายเนาะเลิกยาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอสเก็ตบอร์ดแค่นั้นใช่ใช่เขาก็บอกถ้าเขาจะเล่นเดี๋ยวเขาก็ไม่สูบยาก็เลือกเอาเออแต่ถ้าวันไหนไม่เล่นมันก็แอบไปสูบเหมือนกันแล้วก็ให้มันเล่นทุกวันไหมใช่ไหมที่จะเลยใช่ไหมครับเขาไม่มีที่จะเล่นแล้วก็ไปดูที่ไหนผู้ใหญ่พูดกับอะไรกำพงเพิกไม่มีใครสนใจเนาะก็อ่ะถ้ามีบ้านนี่มีสวนอยู่กระจุกนึงเนี่ยสเปซมีเท่าไหร่ใช้มันเท่านั้นแต่นี้ไปสร้างสนามสเก็ตเลยในบ้านเถอะครับที่ประทับใจก็คือเขาบอกว่าผมเป็นห่วงเด็กๆที่อยู่ในซอยตกเย็นเนี่ยพ่อแม่กินเหล้าแล้วก็ใช้ลูกไปซื้อเหล้าซื้อยาเสพติดดมกาวมั่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากให้เด็กๆเนี่ยไม่อยากมีชีวิตอย่างผมเพราะว่าผมนะพลาดมาแล้วติดคุกติดตารางกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เป็นห่วงเด็กๆเพราะเขาเริ่มจะมีลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เอออ่ะบ้านเธอก็แล้วกันเด็กในซอยจะได้มาเล่นแต่ฉันไม่สร้างให้ฉันไม่เอาซาลาเปาไปให้เธอดูเธอไปเปรียบเทียบซาลาเปาฉันเดี๋ยวเปรียบเทียบอีกเธอทำเองเดี๋ยวฉันซื้อปูนซื้อสายให้เพราะตรงนั้นไม่ต้องเสียเงินแล้วเอาครูไปสอนเธอก่อสร้างจะได้เรียนเรื่องก่อสร้างใช่ไหมลำบากยากจนอย่างนั้นจะไปรับงานก่อสร้างเธอยังมีงานทำก็เขาก็สร้างมีครูไปสอนทำลานสเก็ตบอร์ดเสร็จสอนตัดต้นไม้ก่อนจะสร้างลานสเก็ตบอร์ดต้องตัดต้นไม้นะฮะเพราะว่าบ้านเหมือนประช้าเลยมันอยู่กันแบบเด็กติดยาเนาะมันก็อยู่กันแบบโซกมกอ่ะเศษอาหารโยนกล่องเกลือโอ้ยรองเท้าต้องนี้ลูกต้องนี้อยู่บนนี้ในตู้นี้ซื้อตู้ให้แต่ก็นี่
เก้าอี้ลูกมันเก้าอี้ไม่ใช่ที่วางขยะลูกเอาเก็บกวาดบ้านถังขยะต้องมีนู่นก็ต้องสอนเรื่องความงามตัดต้นไม้งามวันหนึ่งเขาก็บอกครูผมเปิดหน้าต่างมาผมได้กลิ่นดอกแก้วผมอยู่มา10กว่าปีผมไม่เคยได้กลิ่นมันเลยผมได้กลิ่นดอกแก้วบอกนี่แอะนี่ไงสุนทรียะมาละต่อไปเธอจะดีเพราะเริ่มมี artistic value มนุษย์ที่มี artistic value เนี่ยมันจะต้องดีมันชั่วไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มเรื่องมาก ใช่ไหมเริ่มมี appreciation ขึ้นมา appreciation ในความหอมแล้วเห็นดอกไม้เห็นอะไรเนี่ยเพราะว่าอ้าวเธออยากเห็นดอกไม้เธอรดน้ำสิเธอรดน้ำพระโปรอะไรให้มันก็ไม่รดน้ำถ้าเธออยากจะหอมเธอรดน้ำthe invest นี่ไง investmentนะฮะก็มันก็ดีงามขึ้นด้วยแล้วก็เริ่มเห็นเขาแต่งตัวสะอาดสะอ้านไอ้แททูยังอยู่แต่ดูดีขึ้นเลยดูเท่ค่ะแล้วก็ เขาก็เล่นสเก็ตกันแล้วก็ยังเอาครูไปไม่นานหลังจากนั้นสักเดือนสองเดือนเขาก็ไปแข่งเขาก็ไปแข่งเขาก็ไม่ได้ชนะอะไรเลยแต่เขาไปแข่งแล้วอ่ะจากเด็กบาบอก็แตกข้างถนนน่ะเขาไปแข่งกันแล้วแล้วเขาก็เริ่มซีเรียสตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ติดยาตาเด็กๆในซอยอ่ะมากันเต้นเลยตอนเย็นมาเล่นกันนะแล้วก็เหนื่อยก็กลับบ้านก็หมดแรงหมดฤทธิ์เดชนะคะก็เองก็เวลาไปเองก็แอบสอนภาษาไทยมั่งสอนภาษาอังกฤษมั่งสอนอะไรก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เสริมเขาก็คือจริงๆแล้วก็จะได้คุยกับเด็กก็ได้รู้ปัญหาของเด็กนะแล้วก็เห็นแล้วพอมันเก่งแล้วจะทำไงอ่ะแล้วเองก็ไปที่บ้านกาญจนาของคุณป้ามนทิชาอันนั้นก็ถูกโฉลกกันเพราะเวลาไปทีไรป้ามนแกคุยแล้วแกสอนเลยแล้วบอกโหนี่คือที่มาเนี่ยไม่ได้อยากมาทำงานอยากมาคุยกับป้ามุนได้ความรู้เพียบเลยนะฮะแล้วก็ไปสอนเด็กๆในนั้นให้เขาเล่นสเก็ตอยากทำอะไรบางคนก็อยากจะร้องเพลงอยากเล่นกีตาร์เอาครูไปนะทำอะไรก็ตามมันต้องมีครูมันถึงจะเติบโตได้ก็เอาครูไปเขาก็เติบโตกันนี่ในบ้านกาญจนาก็พอดีลีโดคอนเน็กต์เขาเปิดแล้วก็ เขาคือจริงๆเขาไม่ได้เชิญเราหรอกแล้วก็พอดีลูกศิษย์อะเขาทำอยู่ที่จุฬาเขาบอกรูดิโดคอนเน็กจะเปิดศิลปินอะไรมาเล่นอะไรก็ได้เลยบอกเอ้ยครูขอไปเล่นนะฮะครูขอไปเล่นแม้ชื่อเรามันก็ขายได้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นหรอกเด็กบ้านกาญจนาไปเล่นแต่เราก็ไปยืนเล่นด้วยเล่นกีตาร์เล่นอะไรเงี้ยพอเล่นได้อยู่สองเพลงอะไรเงี้ยก็ไปทำเก๋เล่นกีตาร์ไม่ได้เป็นโนรอบหน้าโชว์เป็นโนใช่ไม่ได้เป็นโนหาก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรเงี้ยคืออยากให้เด็กเขาเห็นว่าเวลาเล่นอะไรแล้วสนุกมาเป็นยังไงเพราะว่าเขาเรียนเขาก็เครียดกับสิ่งนั้นเขาก็เล่นได้ดีแต่เขาก็จะเครียดเราก็สนุกเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเราก็สนุกของเราเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเห็นเขาดูพอตอนบ่ายนี่นะแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราก็หยุดโอ้โหฤทธิ์เดชออกมาเด็กๆบ้านกาญจนานะแบบปล่อยแสงกันวูบวับตอนนั้นเราก็หมดแรงแล้วกันดูดีกว่าดูดีกว่าค่ะเขาก็ดีงามก็หาเงินหยอดกล่องได้ให้บ้านกาญจนาได้ตั้งหลายหมื่นเนี่ยถ้าเยอะมากต้องบอกขอบคุณเพราะเรานึกว่าข้างถนนคนเดินมาเดินไปเดินมาก็10-20บาทอะไรเงี้ยนะแล้วบางคนก็เด็กๆก็5บาทบาทเดียวเลยค่ะแต่ว่าพอเอ็นลุกขึ้นมาเล่นอะไรเนี่ยคนเห็นหน้าฉันเนี่ยก็บางทีหยิบแบงค์20แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบงค์พันนี่นี่ซันเตอร์เวิร์ดใช่ๆๆก็บอกว่าก็นี่นะบางคนก็รู้จักนะแล้วเขาก็ช่วยกันใหญ่อะไรเงี้ยก็ก็ดีนะแล้วก็เลยเอ้ยเด็กเขาก็เก่งแล้วพอเด็กเก่งแล้วเขาเริ่มมีไฟเอาแล้วไงล่ะปล่อยไม่ได้ละพอเราปั้นใครเนี่ยมันต้องปั้นให้เสร็จต้องไปให้สุดเลยนะก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวฉันทำคอนเสิร์ตเสน่ห์รอยร้าวเพราะว่าเด็กเหล่านี้คือเด็กที่ก้าวพลาดเด็กที่ก้าวพลาดแบบคดีใหญ่ๆฆ่า3ศพ5ศพไม่ใช่คดีเล็กๆเพราะว่าที่บ้านประมวลนี้ก็ต้องคดีสุดยอดก็ถึงจะไปอยู่ที่นั่นครับหาพระท่านสอนดีมากแต่คุณเล็กก็มองข้ามในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กลัวเขาแต่มองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่มากกว่าเวลาเราเดินเข้าไปในบ้านกาญจนานะมันเหมือนโรงเรียนประจำเหมือนที่เนี่ย
เด็กน่ารักสวัสดีครับครูมาช่วยหิ้วของน่ารักมากเรามองไปทุกคนเรายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนเหล่านี้ยิงคนตายมาแล้วหรือทำอะไรไม่ดีมาแล้วแต่พอเราคุยไปคุยมาเนี่ยคือเด็กทุกคนเนี่ยถ้ากล้าพลาดเท่าไหร่เฮ้ยคึกง่าเอเนอร์จี้เยอะลูกพี่เงี้ยเพื่อนเขาบอกว่าความตายเขาไม่กลัวแต่เขากลัวไม่มีเพื่อนนี่คือปัญหาของเด็กไทยนะที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้แก๊งยาเสพติดอะไรพวกนี้มันก็จะรู้จักจิตวิทยาพวกนี้แต่รัฐบาลเรายังไม่รู้จักจิตวิทยาตรงนี้เราถึงเอาเด็กไว้ไม่อยู่นะคะเพราะนั้นคนชั่วๆเนี่ยมันรู้แต่คนดีๆไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้วิธีหลอกล่อเด็กพวกนี้ใช่เขาบอกว่าเรารู้ว่าเฮ้ยเขาต้องการเพื่อนเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงก็มีเพื่อนเพื่อนดีๆครูก็อยู่ด้วยครูก็เป็นเพื่อนที่ดีก็เสร็จแล้วก็เอามาบ้านกัญจนานี่ก็ไม่มีประตูนะไม่มีประตูทุกคนไม่มีล้ำโซ่ไม่มีอะไรเลยดีกับที่นี่อีกเดินออกไปได้เลยอ่ะไม่มีประตูเพราะว่าป้ามนแกเก่งขนาดนั้นแกเป็นผู้หญิงไปก็ไปสิแต่อย่ากลับมานะไปอยู่คุกจริงๆแต่ถ้าจะอยู่คุกเนี่ยอยู่นะแล้วเราร่วมมือกันนะก็เหมือนที่เนี่ยนักเรียนเราก็ไม่ค่อยมีประตูประแตอะไรใครอยากหนีกลับบ้านไปสิแต่อย่ากลับมานะpolicy ใกล้ๆกันนะก็ทำยังไงก็เลย develop ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาทำงานที่เป็น performance หนึ่งเขาก็จะเก่งขึ้นแล้วสองเขาจะได้สตังค์นะคะเขาได้ค่าตัวเขาจะได้เก็บเอาไว้ใช้แล้วเขาจะได้ภูมิใจในตัวเขาเองเขามีวิดีโอเขามีอะไรเขามีรูปเริ่มส่งให้พ่อแม่ดูพ่อแม่ก็ภูมิใจเลยเด็กเปรตพวกนี้โอ้ดูสิมันทำอะไรเนอะคนดูตบมือแล้วคนที่มันมีคุณค่ามันมีความภูมิใจอ่ะเหมือนตอนที่เราเป็นซึมเศร้าแล้วเราพอเรารู้ตัวเองมีคุณค่าปิ้งขึ้นมาเราหายเลยค่ะแล้วมันประสบการณ์ตัวเองแล้วเด็กพวกนี้เหมือนกันเขามีคุณค่าเขาปิ้งขึ้นมาเขาจะไม่ทำชั่วอีกค่ะเขาหาองค์ประกอบชีวิตเขาเจออย่างที่คุณเล็กแล้วเขาจะเป็นครูที่ดีให้กับคนอื่นเพราะเขาผ่านเรื่องเหล่านี้มาจริงๆนะเขาไม่ได้ประสบการณ์ตรงเขาไม่ได้พูดเล่นเพราะนั้นเราก็เลยทำตัวนี้ลงครูแบบเด็กน่ารักมากนะคะแล้วก็สบายมากคือเด็กก็อยู่ในคุกอ่ะแล้วก็ซ้อมไม่มีใครหนีไปไหนไม่ใช่บ้านไหนเออไม่มีแบบตรงต่อเวลาด้วยเออแบบพิเศษมากแล้วเด็กรับผิดชอบประมนสอนดีมากเด็กรับผิดชอบเด็กน่ารักอ่อนน้อมไม่น่ากลัวเลยนะคะแล้วถ้าองค์กรอื่นเขาอยากจะชวนเด็กเหล่านี้ไปเล่นให้ดูนี่สามารถทำได้ไหมครับคือตอนนี้มันติดโควิดไงคะจริงๆแล้วเราเล่นก่อนโควิดแล้วเราก็กะแพลนที่จะพาเขาเดินทางมีรีเควสต์เยอะมากให้ไปเล่นที่นู่นที่นี่นะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้แค่มาละคือบอกทำอะไรดีงามแล้วต้องมีประโยชน์เราก็มีการในเรื่องมีการพูดกันถึงเรื่องการเลี้ยงลูกค่ะการเลี้ยงลูกว่าเด็กที่ก้าวพลาดอย่างนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะทำยังไงมันก็เป็นพ่อแม่หลายๆคนมันก็ทั้งเจ้าหน้าที่ของเราที่เขาทำงานกับเราเป็นช่างไฟช่างอะไรเนี่ยเขานั่งดูทุกรอบเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขากับลูกดีกันแล้วรักกันแล้วคือเขาเข้าใจละว่าลูกคิดยังไงแล้วเขาควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีง่ายๆในการที่จะให้พ่อแม่หรือครูนะคะที่จะมีเมตตากับเด็กก็มียังไงทำยังไงมันก็มีวิธีง่ายๆที่จะสอนตรงนั้นนะคะก็คนก็ชอบนะฟีดแบคดีมากแต่พอเล่นได้8รอบคุณโควิดก็มาคุณโควิดก็มาแล้วก็ต้องหยุดหมดแต่เราก็ทำวิดีโอเดี๋ยวเราจะใส่ YouTube แล้วดูฟรีไปเลยเพราะตอนที่เขาเล่นเราก็ไม่ได้เก็บตังค์นะเพราะสสเขาให้สตังค์มาที่จะจ่ายเด็กๆพวกนี้มันเด็กๆทุกคนก็ได้ค่าตัวไปนะแล้วที่มันสำคัญก็คือพอเราจะทำอันนี้นี่ยังไงที่เราบอกว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องมีจุดประสงค์จุดประสงค์มันเปลี่ยนได้จุดประสงค์ก็คือเราจะต้องหาที่ให้เด็กพวกนี้เล่นแล้วเด็กพวกนี้เขาเล่นสเกตบอร์ดแล้วเล่นละครเล่นดนตรีเล่นสเกตบอร์ดเอาไงก็ต้องสร้างลานสเกตเป็นเวทีงั้นก็สร้างลานสเกตข้างหน้าเนี่ยนะคะเพื่อที่เป็นเวทีให้เด็กๆเรื่องนี้เล่นแก๊งนี้เขาเล่นเสน่ห์ลอยร้าวแล้วก็พอเล่นพอลานเสร็จเขาก็มาซ้อมมาอะไรเนี่ยก็มีเด็กๆมาเกาะรั้วครูขา
ผมไม่ผมไม่มีที่เล่นเข้ามาได้ไหมอะไรมาสิมาเล่นฟรีเท่านั้นแหละหัวกระไดไม่แห้งเลยเด็กประเทศไทยไม่มีที่เล่นทั้งเด็กรวยเด็กจนไม่มีที่จะเล่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นสเก็ตบอร์ดเขาไม่ได้เล่นตั้งเตเหมือนสมัยเราเพราะนั้นคือผู้ใหญ่ควรจะอัปทูเดตนิดนึงนะฮะก็ง่ายๆเลยคุยกับเด็กๆแต่ถ้าผู้ใหญ่อยู่บนหิ้งนั่งเก้าอี้นั่งอยู่บนหิ้งคุณจะไม่รู้อะไรเลยคุณต้องลงพื้นที่เหมือนนี้ฉันลงไปเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ลงเราไม่เห็นนะแล้วคุณครูก็ไม่ได้แค่ลงอย่างเดียวเล่นด้วยผมเดินเข้ามาเห็นสเก็ตบอร์ด2อันตั้งอยู่หน้าบ้านนะครับของครูเล็กใช่มั้ยครับลูกเขาไม่ให้เล่นละเพราะว่าเขากลัวล้มแล้วอะไรมันหายากรุ่นนี้ไม่ผลิตแล้วนะไม่ผลิตหาก็ไว้ให้ปุ้นฝูยืมแต่ยังเล่นสกูตเตอร์มันอันตรายน้อยหน่อยแต่ถึงกระนั้นก็ลูกเขาก็ออกกฎแล้วว่าห้ามสกูตเตอร์เล่นบนลานสเก็ตบอร์ดแล้วบอกเราจะไปเล่นอะไรล่ะดูเจ้าของทิ้งเล่นเองไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมีเรื่องเล่นเยอะแต่มันออกกำลังดีเนาะanyway แล้วก็สร้างลานสเก็ตแล้วเด็กๆ เนี่ยเขาก็มาเล่นกันเพราะนั้นเนี่ยพอเราซ้อมละครแล้วก็ขอพื้นที่เขาพอเราเล่นละครเสร็จเขาก็ซ้อมเขาก็มาเล่นกันจนบัดนี้ค่ะจนบัดนี้เนี่ย เด็กเต็มเลยทั้งฝรั่งทั้งไทยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งดาราทั้งอะไรก็มาเพราะไม่มีที่จะเล่นนะคะก็มาเล่นเล่นมากใหญ่โตครับผมก็คือเพลินที่มันคือที่มันทิ้งแฉะอยู่ฝนตกน้ำก็ท่วมแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยหญ้าก็ขึ้นรกต้องไปคอยตัดหญ้าทำประโยชน์เห็นไหมก็ไม่ต้องไปตัดหญ้าละฝนตกน้ำก็ไม่ท่วมค่ะแล้วก็มีเด็กมาก็อุ้ยคือครื้นกลางคืนก็ไปยืนนั่งดูเด็กๆ เขาเล่นอะไรกันได้คุยเราบอกคนก็บอกให้คิดตังค์ไม่คิดให้มาฟรีเพราะเด็กจนๆหรือใครก็ได้มีตังค์ก็ไม่เป็นไรหรอก5บาท10บาทเอามานะมันไม่คุ้มเท่ากับสิ่งที่ฉันได้จากเด็กๆเขามาฉันก็ครูหนูมานี่มาไหว้ครูก่อนนะนู่นนี่นะอาจจะเป็นอะไรชื่ออะไรคุยกันสอนนู่นสอนนี้เล็กน้อยจืดๆครับก็คือเราไม่ได้ไปเอาเลยจากเขาเราให้อีกต่างหากใช่เพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ไม่มีผู้ใหญ่ที่เขาไม่ตาไม่มีผู้ใหญ่รักใครหรือมีก็โอเคมันก็มีคนที่แบบเนี่ยฮะที่แบบเฮลๆมาเดี๋ยวนี้น่าเอ็นดูมากเลยเข้ามาเนี่ยเหมือนแมวแต่ตอนมาแรกๆเนี่ยมันบอกฮะแก๊งสเตอร์เนี่ยแล้วตอนนี้เหมือนแมวเนี่ยเอ็นดูเจอหน้าสวัสดีแล้วก็บอกนี่ไงเด็กทุกคนเขาน่ารักแต่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องให้โอกาสเขาก็คือเหมือนพลังแห่งความเมตตาเนอะที่คุณเล็กพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับคำถามสุดท้ายแล้วครับคุณเล็กด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วกันเนอะเราเริ่มจากโควิดถึงแม้ว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นหน่อยอะแต่หลายคนก็ตัวเองอาจจะไม่ได้ติดอะแต่ธุรกิจอาจจะติดไปแล้วหรือไม่ก็เริ่มถอดใจในระดับนึงเหมือนกันนะครับอยากจะให้คุณเล็กช่วยฝากข้อความห่วงใยให้นิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างไหมที่จะสามารถดูได้พิจารณาได้จากประสบการณ์การเป็นครูของคุณเล็กครับมันก็พูดยากนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ธุรกิจแต่ละธุรกิจมันไม่เหมือนกันพื้นฐานการเตรียมตัวของท่านก็ไม่เหมือนกันสำหรับฉันเนี่ยฉันเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะคะตั้งแต่เด็กๆละแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยมันก็เหมือนท่านก้าวพลาดอ่ะเหมือนเด็กๆ broken violin หรือสนิทอะไรราวนั้นที่ก้าวพลาดเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะเนี่ยเขาคดีเขาใหญ่ๆเขายังกลายเป็นคนดีได้นะเพราะนั้นเนี่ยมันเริ่มแรกก็คือว่าเราต้องมีจุดประสงค์นะว่าเราจะไม่ท้อนะคะไม่ถอยด้วยแต่ยืนเฉยๆก่อน อย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งวิ่งหายใจก่อนหายใจก่อนแล้วเหมือนเรากลับมาเหมือนเราป่วยแล้วเราล้มขาหักหรืออะไรเงี้ยแล้วเรากำลังลุกจากเตียงเราจะกลับไปเป็น normal life เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเดินนะคะต้องค่อยๆเดินเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราปิดเนี่ยบางคนก็นั่งคิดจะทำนู่นทำนี่ลองทำนั่นทำนี่
ทดลองทำอาหารทำอะไรจะเราก็หัดกันไปอ้าวแต่ถ้าเราไม่ได้หัดทำอะไรเลยเราโมตะบ่นแล้วเราก็พลาดไปแล้วล่ะตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วเราจะยังไงก็ไม่เป็นไรมัน never too late นะเราก็ยืนเฉยๆนิ่งๆนิดนึงมองไปรอบๆรอบกายเรามองตัวเองทำอะไรได้แล้วเราสตาร์ทจากตัวเราเองก่อนไหมนะฮะสตาร์ทจากตัวเราเองแล้วทำก่อนที่จะไปลงทุนลูกอูอยู่แยะหาเพราะถ้าเราไม่มีอะไรเหลือแล้วเราสตาร์ทจากตัวเราเองนะฉันเนี่ยเห็นที่เวียดนามเนี่ยมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างถนนเนี่ยแล้วก็มีชามในชามเนี่ยมีมะขามป้อมอยู่7 8ลูกมะขามป้อมนี่ก็คงเก็บมาจากต้น7 8ลูกแล้วเธอก็เขาก็นั่งขายจนเขาขายหมดนะอาจจะทั้งวันฮะแล้วก็ได้เงินมาไม่กี่บาทนะคะลุงชาวเขาก็มาอีกนะคะแล้วเขาก็มีอย่างอื่นมาเพิ่มอีกเพราะไอ้เงินที่เขาได้เนี่ยเขาก็ไปลงทุนซื้ออะไรมาเพิ่มอีกนิดนึงเขาก็แต่เอ็นก็ตอนนั้นเอ็นมาอยู่เป็นเดือนอ่ะแต่ท่านก็จะเห็นเขาเริ่มมีอะไรต่ออะไรบางวันเขาก็มีกระติกน้ำเก่าๆมาแล้วเขาก็ขายน้ำชามันก็มีคนมาซื้ออ่ะนะคะแล้วมันก็ดูมันไม่น่ามาขามป้อมเนี่ยนะน้ำชาในขวดเก่าๆอะไรเงี้ยก็คนเห็นความตั้งใจก็จริงๆก็ประชาชนเขาก็มีที่เขาชอบกินมาขามป้อมเอ็นยังไปซื้อกินเวลาเป็นหวัดเนาะเขาก็ขายหมดแล้วเขาก็แต่เขานั่งทั้งวันเลยนะแล้วเขาก็มีความสุขที่เขาจะนั่งเพลินลมเย็นอยู่ข้างสะพานอะไรเงี้ยก็แล้วเองคิดว่าตอนนี้อีคงมีช็อปมีอะไรละครับผมก็คือเริ่มโดยความไม่ท้อไปสำรวจว่าตัวเองมีอะไรจะออฟเฟอร์ให้คนอื่นได้บ้างใช่เหมือนที่เนี่ยแล้วก็คนพอว่าเฮ้ยบ้านเรามีตะขบตะขบนี่หูคาลเซียมโพแทสเซียมเยอะมากอร่อยด้วยของฟรีออกทุกวันเราก็เอาตะขบมาทำน้ำปั่นมาทำเจลลี่มาทำฟรุตสลัดโอ้โหของฟรีอยู่มาตั้ง10ปีไม่มีใครกินตะขบตอนนี้ทุกคนแย่งกันกินตะขบเห็นไหมคะคือจะบอกว่าเราต้องมองรอบๆว่ารอบบ้านเรามีอะไรรอบตัวเรามีอะไรแล้วเรามีความสามารถอะไรแล้วเราทำอะไรได้เอาง่ายอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้โหฉันต้องมี10ล้านเหมือนเด็กบางคนบอกถ้าหนูมี10ล้านเนี่ยหนูจะหยุดหนูมีตัวหนูเองเนี่ยเราไม่มีสักบาทเพราะการละครเนี่ยเขาจะสอนว่าทำละครหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเที่ยงกรีนนะคะทำละครหนึ่งเรื่องมีเสื้อผ้าคอสตูมยูนิฟอร์มใช้ได้เท่านั้นห้ามซื้ออะไรเลยยกเว้นเข็มก็ได้กับกระดาษและสีที่วาดนะใช้โต๊ะทำละครทุกเรื่องเชกสเปียร์โหมีปลอกอะไรฟูเฟอร์กระดาษที่มีอยู่แล้วยูนิฟอร์มเสื้อผ้าเนี่ยเอามาทำอะไรได้แต่ว่าเสร็จแล้วต้องกลับที่เดิมจะขาดจะตัดไม่ได้ทำลายไม่ได้เขาสอนอย่างนี้แต่ที่นี่เราก็บอกว่าจะมีโชว์ไปเช่าชุดโรงเรียนไหนเช่าชุดแพงขนนกเยอะเฮ้ยคนละเรื่องแล้วก็สำรวจดูว่าเรามีอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยนะครับวันนี้ผมเองก็ได้เจอคุณครูที่เป็นคุณครูจริงๆนะครับถึงแม้ว่าท่านเองจะมองว่าจุดเริ่มเนี่ยก็เป็นในแวดวงการแสดงแต่เท่าที่ผมสัมผัสได้ในเวลาชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็รับทราบถึงตัวตนของครูเล็กนะครับซึ่งเป็นคุณครูข้างในเลยจริงๆนะครับแล้วก็มีความเข้าใจเด็กๆนะครับแล้วก็สอนด้วยใจแล้วก็ให้หลักวิชาความคิดที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้ในแวดวงธุรกิจด้วยซ้ำไปในเรื่องขององค์ประกอบชีวิตสิ่งที่ผมเห็นคือถ้าคุณยังหาองค์ประกอบชีวิตคุณยังไม่เจอองค์ประกอบองค์กรคุณมันก็หายากแล้วอ่ะคุณยังไม่อยู่ในภาวะปัจจุบันเลยคุณยังไม่มีสปีดคุณไม่มีฮาร์โมนีคุณไม่มีไดเวอร์ซิตี้มันเดียวกันนะองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันเดียวกันเลยเพราะนั้นตอนนี้เรามีลมหายใจใช่ไหมโชคดีนะเรามีเซ็นเตอร์เรามีแก่นเรามีอะไรล่ะในนี้ถามซิว่าเรามีความสามารถอะไรเอาแก่นนั้นออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาอย่างอื่นมาแล้วมันก็จะองค์ประกอบนี้มันก็จะเกิดฮาร์โมนีมันก็จะเกิดงานใหม่ขึ้นมาเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไปเองอ่ะ
นะคะแล้วเพอร์เพสนะครับตอนนี้หลายองค์กรกับ back to basic purpose เราอยู่ไหนควานหากันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ direction ก็คือ vision อันนี้ก็เป็นว่าถ้าเราตรวจสอบตัวเราเองอย่างที่คุณเล็กเล่าให้เราฟังองค์ประกอบชีวิตเหมือนกับเราเองก็จะมีเช็คลิสต์มีทิศทางตอบคำถามตัวเราเองได้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับใช่วันนี้ก็ขอกราบขอบคุณคุณเล็กอีกหนึ่งครั้งนะครับ คุณเล็กนะครับคุณพัทรวดีมีชูทนนะครับก็ในช่วงของห่วงใยอินสปายนะครับก็ได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับกับการติดตามครับสวัสดีครับ